ทิศทางในปีนี้เนี่ยก็ยังจะเรื่องการทหารของเขาเนี่ยก็ยังจะเหมือนเดิมครับทิศทางทางการทหารเนี่ยเราจะเห็นว่าในห่วง10ถึง12ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัดมาดอหรือกองทัพพม่าเนี่ยมีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดทั้งกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ด้านการสั่งซื้ออาวุธจากแนวร่วมต่างประเทศเพราะฉะนั้นกองทัพของเขาผมคิดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาวันนี้เราจะเห็นว่าพม่าไม่ใช่อาจจะถ้ามองผิวเผินหลายคนจะมองว่าพม่าไม่ใช่รัฐทหารแล้วนะครับพม่าไม่ใช่รัฐเผด็จการแล้วพม่าเป็นประชาธิปไตยส่วนหนึ่งก็ถูกแต่ถูกแค่ในภาพลักษณ์ระดับตื้นๆนะครับแต่ถ้าดูลึกๆแล้วเนี่ยพม่ายังเป็นรัฐทหารอยู่นะครับทหารยังครองบทบาทในสภาและที่สำคัญคือกองทัพพม่านะครับรัฐบาลพม่าเองก็แตะไม่ได้นะครับงบประมาณก็กองทัพพม่าก็มีช่องทางการหารายได้เป็นของตัวเองสัมพันธภาพกับเกาหลีเหนือนะครับกับรัสเซียกับจีนกับอิหร่านกับอินเดียยังคงมีอยู่แนบแน่นและต่อเนื่องแล้วก็สิ่งที่เรียกว่า military doctrine นะครับหรือหลักนิยมทางการทหารของพม่าก็มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างน่าตกใจเช่นกันนะครับเพราะว่าพม่าให้ความสำคัญกับการทำสิ่งที่เรียกว่าสงครามอุโมงค์และสงครามนิวเคลียร์นะครับซึ่งสงครามอุโมงค์นั้นเขาได้รับตัวแบบมาจากประเทศเวียดนามแล้วก็เกาหลีเหนือนะครับเช่นเวียดนามสามารถสู้กับอเมริกาได้เพราะว่าใช้ทันเนลวอร์แฟร์นะครับในยุคสงครามเย็นเกาหลีเหนือนะครับสามารถป้องกันการตรวจสอบจากประชาคมโลกเรื่องการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับด้วยการใช้อันเดอร์กราวด์คอมเพล็กซ์นะครับหรืออุโมงค์เนี่ยเป็นสเตชันในการทดลองพวกขีปนาวุธมิสไซล์แบบลับๆขณะเดียวกันเกาหลีเหนือก็ประสบความสำเร็จในการขุดอุโมงค์นะครับทะลุมาเกือบเหยียบกรุงโซนะครับในช่วงสงครามเย็นทำให้เกาหลีใต้ย่นละย่อและระสำระสายเพราะฉะนั้นโมเดลตรงนี้แหละครับที่กองทัพพม่าให้ความสำคัญและปัจจุบันเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ทางการทหารในพม่าเนี่ยสูงมากไม่ว่าจะเป็นการตั้งกองบัญชาการขนาดใหม่แห่งใหม่และขนาดใหญ่ที่เนปิดอร์นะครับรวมถึงการสร้างสิ่งที่เรียกว่า strategic corridor หรือแนวระเบียงยุทธศาสตร์นะครับก็คือมีถนนซูเปอร์ไฮเวย์มีทางรถไฟแล้วก็มีไฟเบอร์ออปติกนะครับพวกท่อใยแก้วน้ำแสงเชื่อมระหว่างอุโมงค์สำคัญนะครับของเมืองบริวารต่างๆหลายรอบกรุงเนปิดอร์เราจะเห็นว่านี่คือประดิษฐกรรมทางยุทธศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากในประเทศพม่านั่นหมายความว่าในอนาคตหากจะมีการยกทัพเข้าไปถล่มพม่าคงจะยากหน่อยนะครับเพราะว่าพม่ามีโครงข่ายป้องกันประเทศที่รัดกุมและแน่นหนามากขึ้นนะครับผู้นำพม่ามองไปถึงเรื่องแบบนั้นนะครับและแน่นอนว่าพม่าอาจจะผู้นำพม่าอยากจะเห็นพม่าเนี่ยยืนอย่างสง่าผ่าเผยในเวทีอาเซียนในเวทีเอเชียแปซิฟิกมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้พม่าได้รับเกียรติเหล่านั้นนะครับอาทิเช่นมีประชาธิปไตยทำให้พม่าเป็นเจ้าภาพซีเกมเอเชียนเกมนะครับพม่าได้รับเกียรติเหล่านั้น 2. เปิดคลังทรัพยากรมหาศาลนะครับให้นานาชาติเข้ามาลงทุนพม่าก็ร่ำรวยมีแต่คนมาจีบพม่า 3. ขยายแสนยานุภาพทางการทหารถ้าหากว่าพม่ามีมิสไซล์หรือขีปนาวุธขึ้นมายังไม่ต้องมีนิวเคลียร์ก็ได้ครับแค่มีมิสไซล์นะครับจะหันมิสไซล์เข้าประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเป็น100กิโลเมตรหรือมากกว่าก็ทำได้นี่ก็คือการทูตแบบข่มขู่ป้องปรามเรียบร้อยแล้วนะครับอาเซียนก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะนั้นประเทศประชาธิปไตยก็มีนิวเคลียร์ได้นะครับประเทศประชาธิปไตยก็มีกองทัพที่เร่งแสงแผ่สัญญาณุภาพแบบลับๆได้นะครับแล้วประเทศประชาธิปไตยก็ใช้กองทัพเข้าทำสงครามกันได้นะครับเราก็เห็นตัวแบบหลายตัวแบบแล้วนะครับพม่าอาจจะเป็นอย่างนั้นในกรณีที่พม่าเองเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางทหารกับจีนแล้วก็การที่จีนเนี่ยมีการเตรียมขยายอำนาจทางทะเลมาที่อ่าวเบงกอลนะครับกรณีนี้เนี่ยจะส่งผลอะไรกับพม่าในแง่ของความมั่นคงของกองทัพพม่าเองแล้วก็ในแง่ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนะครับจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างการประเมินทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าพม่าเป็นทำเลทองที่จีนจะปล่อยไว้ไม่ได้นะค
ครับเพราะว่าพม่าเป็นช็อตคัทหรือทางลัดที่จะให้จีนเนี่ยออกสู่อันดามันหรืออ่าวเบงกอลได้สะดวกการคมนาคมจากยูนนานหรือขุนหมิงเนี่ยลงมาพม่าเนี่ยทำให้จีนประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะไม่ต้องอ้อมช่องแคบมะละกาด้วยนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่น่าจับตามองทางการทหารก็คือจีนได้เข้าไปช่วยพัฒนาฐานทัพเรือพม่าหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ย่างกุ้งที่พะสิมนะครับและที่สำคัญคือในเกาะโคโค่ของพม่าในทะเลอันดามันนั้นเนี่ยนะครับเป็นเกาะขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่มีอยู่2เกาะนะครับก็มีนักวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์นะครับมีการประเมินข้อมูลนะครับอย่างเช่นเดสมอนด์บอลหรือแอนดูเซลจากออสเตรเลียก็มีความเชื่อในระดับหนึ่งว่าอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่ามีฐานทัพจีนอยู่ในบริเวณนั้นหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าสถานีข่าวกรองทางการสื่อสารที่ติดเรดาร์จับความเคลื่อนไหวของเรือเดินสมุทรนะครับในแถบช่องแคบมะละกาหรือจับความเคลื่อนไหวของกองทัพเรืออินเดียก็ดีนะครับหรือกองทัพเรืออเมริกาที่อยู่ไม่ไกลกันก็ดีอาจจะมีนะครับอาจจะมีเพราะว่าบทบาทของจีนในเรื่องการขยายโครงข่ายการสื่อสารทางทหารในพม่าเนี่ยก็มีอยู่สูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับแล้วสิ่งนี้คือกระทบความมั่นคงของอินเดียโดยตรงเพราะการที่จีนเข้าไปในเกาะโคโค่ของพม่าเนี่ยมันอยู่ห่างจากหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาของอินเดียไม่กี่10กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองทำให้อินเดียขยับยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศขนาดใหญ่ด้วยการเข้าไปตั้งกองบัญชาการนะครับกองทัพเรือแห่งใหม่เขาเรียกว่า Far Eastern Command นะครับกองบัญชาการภาคตะวันออกไกลที่พอร์ตแบร์ในหมู่เกาะอันดามันเพื่อจะคัดค้านหรือเผชิญหน้ากับการขยายแสนยานุภาพของจีนในพม่าด้วยนะครับเพราะนั้นพม่าจึงเป็นเวทีการสัพพยุตเหมือนกันระหว่างจีนกับอินเดียแต่สิ่งสำคัญคือในอนาคตจะไม่ได้มีจีนกับอินเดียอย่างเดียวแล้วนะครับสหรัฐอเมริกาจะเป็นไพ่ใบสำคัญที่ก้าวเข้ามานะครับโฉบเฉี่ยวผลประโยชน์ทางgeopolitics ในพม่ามากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าการเข้ามาของนางฮิลลารีคลินตันนั้นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งผมเชื่อนะครับว่าส่วนหนึ่งก็คือปรับบรรยากาศทางการเมืองให้พม่าเป็นประชาธิปไตยลดทอนอะไรกับนักโทษการเมืองซะคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ซะแต่ว่าผลประโยชน์หลักๆที่อเมริกาเข้าไปเนี่ยก็คือเขาเรียกว่า Chinese containment นะครับการปิดล้อมจีนยังมีอยู่และที่สำคัญก็คือ การที่อเมริกาเข้าไปถึงใจกลางกรุงเนปิดอได้นะครับทำให้อเมริกาสามารถเข้าไปผลักดันความเปลี่ยนแปลงในพม่าไม่มากก็น้อยแต่ดีขึ้นกว่าในอดีตที่อเมริกาแทบจะทำไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละทำให้จีนเต้นเลยทีเดียวเพราะนั้นการขยับของฮิลลารีคลินตันเราจะเห็นว่านักการทหารจีนหรือรัฐมนตรีจีนเนี่ยออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าจีนคงยอมไม่ได้ถ้าหากว่าพม่าจะวินอย่างเดียวแล้วจีนสูญเสียนะครับแล้วจีนคงยอมไม่ได้ที่ให้พม่าไปกระชับมิตรกับอเมริกาแต่จีนสูญเสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นจีนก็ต้องทำทุกวิถีทางนั้นพม่าตอนนี้รู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยซีเปิร์กกับจีนมาเนิ่นนานแต่ซีมากๆเนี่ยทำให้ตัวเองเหมือนเป็นรัฐบริวารกับจีนเพราะนั้นทางเดียวเท่านั้นก็คือการดึงอเมริกาเข้ามานะครับแต่ดึงอเมริกาเข้ามาพม่าก็ดึงแบบมีชั้นเชิงเพราะพม่ากลัวอเมริกามาก่อนเพราะนั้นเขาถึงขุดอุโมงค์ต่างๆเพื่อว่ากลัวว่าโมเดลแบบอิรักซีนาริโอหรือว่าลิเบียซีนาริโอจะเกิดขึ้นกับตัวเขานะครับแต่ตอนนี้พม่าฉลาดเพราะพม่ามีกลไกการป้องกันไว้แน่นหนาแล้วนะครับแค่ดึงอเมริกาเข้ามาเพื่อดันพม่าในเวทีระหว่างประเทศถ่วงดุลจีนหน่อยและตอนนี้ภาพลักษณ์แบบโมฮัมมัดกัดดาฟีซัดดัมฮุสเซนหรือตาลิบันหากเราจะมองในพม่าเนี่ยมันหายไปแล้วครับเพราะว่าตันช่วยลงแล้วนะครับกลายเป็นเต็งเซ็งอันนี้คนก็เฮโลว่าพม่าเป็นประชาธิปไตยนะครับนี่เป็นยุทธศาสตร์ที่ฉลาดมากนะครับสำหรับผู้นำพม่าสุดท้ายในแง่ของการลงทุนในพม่านะครับพอรัฐบาลพม่าเนี่ยส่งสัญญาณปรับแม้จะไม่ใช่การปฏิรูปแบบเต็มขั้นแต่ก็เหมือนกับเชื้อเชิญให้เกิดการลงทุนภายในและตัวผู้ลงทุนเองที่แต่เดิมก็มีจีนเป็นผู้ลงทุนหลักแล้วก็มีชาติอื่นอยู่บ้างทีนี้พอหลังจากนี้เนี่ยแม้แต่นักลงทุนไทยเองเนี่ยซึ่ง ก็ลงทุนในหลายโครงการในพม่าอยู่บ้างแล้วแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มีโครงการขนาดใหญ่คือการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่ถวายแล้วก็เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ถวายนะครับอาจารย์ครับอาจารย์พอจะมองทิศทางการ
เรื่องเศรษฐกิจของพม่าในปีนี้นะครับในเรื่องของในเรื่องของการที่ยอมให้มีการลงทุนโดยต่างชาตินะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงคือในขณะที่ฟังดูเหมือนพม่าเนี่ยปฏิรูปแต่เอาเข้าจริงพื้นที่ที่เปิดให้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเองอย่างเช่นทวายเนี่ยก็ไม่ใช่พื้นที่ที่สงบหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดการละเมิดสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยจะพอจะมองทิศทางของพื้นที่อย่างทวายยังไงไว้บ้างไว้เลยจริงๆแล้วเศรษฐกิจของพม่าผมมองว่ามีพัฒนาการมาเป็นลำดับเราจะเห็นว่าตั้งแต่สมัยคศ1962ถึง1988สมัยเนวินเนี่ยเขามีการปิดประเทศทำให้เศรษฐกิจพม่าย่ำแย่มากนะครับแล้วก็นำไปสู่การอัพไรซิ่งเมื่อปี1988ล้มระบอบเนวินแต่พอมาสล็อกหรือ SPDC นะครับ1988จนกระทั่งถึง2010นะครับก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าพม่าเป็นเผด็จการทหารครองเมืองนะครับแต่เรื่องเศรษฐกิจพม่าค่อนข้างจะเอ็นไปทางเสรีนิยมนะครับคือเปิดประเทศเปิดสัมปทานให้นานาชาติเข้าไปลงทุนเพียงแต่ว่ารายได้จากการลงทุนหรือสัมปทานเนี่ยมันก็เข้ามาที่ที่นายทหารนะครับที่คุมกลไกในการค้าระหว่างประเทศเพราะนั้นถึงแม้พม่าจะเปิดเสรีแต่รายได้ก็เข้ากองทัพเข้าชนชั้นนำทหารนะครับเพราะว่าทหารเป็นคนคุมหน่วยงานต่างๆที่ติดต่อเรื่องสัมปทานกับต่างประเทศพอมาหลังการเลือกตั้งเมื่อปี7พฤศจิกายน2010เนี่ยไล่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าพม่ามีการขยับตัวทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจหลายประการคือดีกรีการเปิดเสรีทางการค้ามีสูงขึ้นและพม่ามีศักยภาพที่ทำเช่นนั้นได้เพราะว่าทรัพยากรจำนวนมหาศาลผมคิดว่าหลายประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียรวมกันอาจจะมีไม่เท่าพม่านะครับทั้งสินแร่นานาชนิดน้ำมันก๊าซธรรมชาติซึ่งแบ่งออกมาเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะแยะในอ่าวมอตมะนะครับเพราะนั้นแต่เพียงแต่จุดอ่อนของพม่าก็คือการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานบางส่วนนะครับเช่นเรื่องระบบการศึกษาสาธารณสุขนะครับวัฒนธรรมที่น่าจะเวลคัมต่างชาติอาจจะไม่เท่าบางประเทศนะครับในอุตสาหกรรมแล้วก็การกระจายรายได้ในประชาชนอย่างยากจนอยู่เพราะนั้นก็มีปัญหาเยอะแต่ตัวแบบที่รัฐบาลพม่าเริ่มนำมาปรับใช้นะครับเป็นตัวแบบที่พม่าดูจากมหาอำนาจรอบบ้านนะครับโดยเฉพาะจีนนะครับพม่าตอนนี้ประธานาธิบดีเต็งเซ็งเนี่ยได้ประกาศแล้วนะครับจริงแล้วมันมาตั้งแต่สมัยนายพลตันช่วยแล้วแหละนะครับว่าอยากจะให้ย่างกุ้งนะครับพัฒนาเหมือนสิงคโปร์เลยนะครับจะเอาย่างกุ้งให้เป็นเมืองท่าหรือเอ็มโพเรียมชั้นนำในเซาท์อีสเอเชียเทียบชั้นสิงคโปร์เลยนะครับเพราะว่าย่างกุ้งมีทำเลเหมาะสมนะครับเพราะว่าปากแม่น้ำย่างกุ้งมันอยู่ห่างจากอ่าวมอตมะไม่ไกลนะทำเลการค้ามันเยี่ยมเลยนะครับจะโยงไปมิดเดิลอีสต์ในยุโรปอะไรก็สบายนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ประกาศแล้วนะครับว่ารัฐบาลพม่าจะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งคลอดออกมาแล้วหลายโครงการโครงการที่ประสบความสำเร็จไปแล้วก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษที่หมู่เจกับลุยลี่นะครับก็คือชายแดนพม่าจีนหมู่เจอยู่พม่าลุยลี่อยู่จีนนะครับก็อยู่ในมณฑลยูนนานนะครับตรงนี้เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีนนะครับเท่าที่เศรษฐกิจชายแดนที่จีนชนกับเพื่อนบ้านทั้งหมดเนี่ยหมู่เจลุยลี่เนี่ยใหญ่มากนะครับใหญ่ที่สุดแล้วก็พวกสินแร่นานาชนิดโดยเฉพาะหยกหรืออัญมณีจากรัชชินในพม่าเนี่ยก็เอ็กซ์พอร์ตเข้าไปในตลาดที่เมืองลุยลี่ที่จีนแล้วจีนก็ส่งมาที่เมืองต่างๆนะครับก็เยอะแยะเลยโมเดลตรงนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับแล้วก็จะนำมาใช้ด้วยกับแม่สอดเมียวดีนะครับในจังหวัดตากของบ้านเรานะครับกับรัฐกะเหรี่ยงของพม่าแต่ว่ายังมีปัญหาบางประการนะเช่นเรื่องผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวหรือการดำรงอยู่ของกองกำลังกะเหรี่ยงนะครับที่ทำให้เสถียรภาพการค้ามันลุ่มๆดอนๆอยู่อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็ทำให้โมเดลตรงนี้อาจจะยังมีอุปสรรคอยู่แต่โมเดลอีกอันนึงที่จะนำมาใช้ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับโครงการท่าเรือน้ำลึกถวายนะครับตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับเมื่อเราพลิกดูศักยภาพของเมืองทวายเนี่ยมันเป็นเมืองยุทธศาสตร์ในเขตมณฑลตะนาวสีอยู่แล้วในประวัติศาสตร์สมัยโบราณนั้นกษัตริย์สยามกับกษัตริย์พระโคก็เคยทำสงครามยื้อแย่งนะครับเมืองทวายนะครับกันอย่างโอ้โหดุเดือดเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งพออังกฤษเข้ามาปกครองพม่าอังกฤษก็เห็นศักยภาพของเมืองทวายนะครับดวงอังกฤษมองควบคู่กับเมืองมะละแม่งแล้วก็เมืองย่างกุ้งด้วยนะครับแต่ว่าพอพม่าปิดประเทศเนี่ยศักยภาพมันก็ถูกสลายตัวไป
จนกระทั่งพม่าเริ่มเปิดเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวนี่ทวายเนี่ยมีศักยภาพสำคัญยังไงผมมองอย่างนี้นะครับก็คือหนึ่งเนี่ยเมืองทวายเนี่ยมันมีแม่น้ำทวายไหลผ่านนะครับแล้วก็ลงทะเลอันดามันอันนี้พอเรือเดินสมุทรเนี่ยจากมหาสมุทรอินเดียหรืออ่าวเบงกอลนะครับจากฝากยุโรปนะครับตะวันออกกลางจากอินเดียเนี่ยเข้ามาที่อ่าวเบงกอลปุ๊บเนี่ยจะสามารถมาแวะพักที่ทวายได้และเรือเดินสมุทรนั้นจะสามารถเดินทางเข้ามาที่ปากแม่น้ำทวายเข้าไปสู่เมืองทวายซึ่งมีการออกแบบท่าเรือน้ำลึกไว้เรียบร้อยสเกลในอนาคตก็จะใหญ่กว่าแหลมฉบังเยอะเลยนะครับและที่สำคัญก็คือเมืองทวายนั้นจุดเด่นคือการมีฮินเตอร์แลนด์นะครับหรือพื้นที่ตอนไหนหรือพื้นที่หลังท่าเรือนะครับที่จะตั้งพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับได้อย่างโอ้สะดวกสบายนะครับเพราะนั้นอินดัสเทรียลคอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะขยายตัวมากในเมืองทวายนะครับและที่สำคัญก็คือจากทวายเนี่ยเรือเดินสมุทรเข้ามาโหลดสินค้าลงที่ท่าเรือนะครับเก็บตามโกดังคาร์โก้ต่างๆหลังจากนั้นไปไหนก็จะมีการตัดถนนภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตเนี่ยหรือพาณิชยกรรมเนี่ยอาจจะมีทั้งการตัดถนนควบคู่กับทางรถไฟนะครับจากทวายเนี่ยนะครับผ่านเมืองต่างๆแล้วก็อ้อมตัดผ่านเทือกเขาตะนาวสีแล้วมาโผล่ที่ไหนโผล่ที่บ้านพุน้ำร้อนนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอำเภอเมืองกาญจนบุรีแสดงว่ามันมาไม่กี่ร้อยโลนะครับมันก็เข้ามาที่บ้านพุน้ำร้อนยิงมาที่กาญจนบุรีเนี่ยนะครับก็เข้ากรุงเทพพอเข้ากรุงเทพเนี่ยก็จะมีเส้นทางไอ้ Southern Corridor แนวระเบียงตอนใต้นะครับลงมาที่ปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ตีเข้ากัมพูชานะครับมาพนมเปญได้แล้วก็ไปออกเวียดนามได้เชื่อมกับโฮจิมินห์ไส้ง่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแนวระเบียงพาณิชยกรรมนะครับโดยมีทวายเนี่ยเป็นอู่เมืองชายทะเลสำคัญในการรับเรือสินค้าจากอ่าวเบงกอลนะครับแล้วก็โหลดเข้าทางบกผ่านกรุงเทพแล้วก็ยิงต่อไปกลุ่มประเทศอาเซียนโดยเฉพาะกัมพูชากับเวียดนามเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยพม่าจึงเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะที่เมืองทวายกับกาญจนบุรีแม่สอดเมวดีเพราะว่าจากแม่สอดไปเมวดีจะเข้าไปกระเล็กแล้วก็ไปออกมะละแหม่งแล้วก็เข้าย่างกุ้งได้ก็เป็นเมืองอู่ชายทะเลที่สำคัญดีเพราะนั้นในอนาคตเนี่ยสองเส้นทางนี้จะสำคัญนะครับทวายมากาญจนบุรีกรุงเทพกับย่างกุ้งมะละแหม่งมาแม่สอดมาพิษณุโลกแล้วไปออกเวียดนามที่ดานังตามเส้นทาง East West Economic Corridor เพราะนั้นก็เป็นยุทธศาสตร์ที่นักเศรษฐกิจไทยเห็นแล้วโอ้โหน้ำลายไหลเลยทีเดียวอยากจะเข้าไปลงทุนนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองสุดท้ายในปี2555นี้นะครับสังคมไทยเราเองเนี่ยควรจะเตรียมรับมือความเปลี่ยนไปที่เกิดขึ้นในพม่าอย่างไรบ้างทั้งในเรื่องการปฏิรูปแม้จะเป็นการปฏิรูปประชาธิปไตยที่ไม่เต็มสูบแล้วก็เรื่องของโครงการทางเศรษฐกิจรวมทั้งเรื่องความมั่นคงโครงการทางยุทธศาสตร์ของพม่าด้วยคือพม่าในศตวรรษที่21เนี่ยเป็นรัฐที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงในพม่าเนี่ยมันเลยมีหลากมิติทำให้ประเทศไทยอาจจะค่อนข้างสับสนในการจัดลำดับความสำคัญหรือการวางนโยบายต่างประเทศที่สัมพันธ์กับพม่านะครับแต่สิ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คือว่าก็พม่าเป็นทำเลทองแบบนี้นะครับขนาดสื่อต่างประเทศก็โฟกัสที่พม่าเยอะแยะเพราะนั้นประเทศไทยคงมองพม่าหยุดที่ชายแดนคงต้องไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องมองพม่าในระดับกระดานหมากรุกทางการเมืองโลกแต่เพียงแต่เรามองนั้นเนี่ยเราต้องบูรณาการหลากมิติเพื่อให้การดำเนินนโยบายกับพม่าเนี่ยให้ผลประโยชน์กับประเทศไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยเช่นกันนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นหากเราจะวางเน้นความสัมพันธ์กับพม่าโดยเน้นด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือผู้นำเข้าไปเช็คแฮนด์จับมือกันอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ถึงมือประชาชนประชาชนไทยกับประชาชนพม่ายังกินแหนงแกงใจกันอยู่เรื่องประวัติศาสตร์ชาตินิยมยังรู้จักกันน้อยอยู่นะครับเราดูถูกแรงงานพม่าอยู่นะครับตรงนี้อาจจะมีปัญหาหรือเปล่าในอนาคตหรือว่าผู้นำไทยแป๊บเดียวการเมืองทำพิษผู้นำเปลี่ยนพอเปลี่ยนเป็นอีกขั้วนึงความสัมพันธ์ที่มีกับพม่าอาจจะดีขึ้นไหมหรืออาจจะเลวร้ายลงหรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งที่
น่าจับตามองเพราะการเมืองไทยสุดท้ายก็ไม่นิ่งเหมือนพม่านะครับพม่าจึงมีเครดิตที่ดีกว่าในเรื่องความน่าเชื่อถือทางการลงทุนหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะนั้นถ้าเรามองเรื่องเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งเนี่ยนะครับเราก็ควรจะจับมือกับพม่าเพราะพม่าจะเป็นทำเลทองเราไม่จับตอนนี้ชาติอื่นก็จับไปแล้วอเมริกาเข้าไปเกาหลีใต้เข้าไป EU เข้าไปมาเลสิงคโปร์เข้าไปแล้วเราก็ต้องไม่ทิ้งโอกาสนี้นะครับเราก็ต้องกระชับมิตรกับพม่าแต่ว่าการที่เราผูกติดกับพม่ามากเกินไปเช่นพึ่งก๊าซธรรมชาติจากพม่าอย่างเดียวเส้นทางทวายก็ทวายทุนไทยเข้าไปลงแต่สุดท้ายมันก็อยู่ในเขตอธิปไตยของพม่าถ้าเรามีเรื่องทะเลาะ กับพม่าเมื่อไหร่สุดท้ายเราก็ไม่มีโอกาสต่อรองเราก็ต้องง้อพม่าอย่างเดียวถูกไหมครับเพราะเราไปพึ่งพิงพึ่งพาเขาสูงเกินไปแทนที่เราจะมองดูพื้นที่อื่นในประเทศเราสักนิดนึงอย่างเช่นท่าเรือปากปลาที่สตูลพอมีศักยภาพไหมในการพัฒนามันจะพอมีอะไรที่ใกล้เคียงท่าเรือน้ำลึกทวายไหมหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะไม่เช่นนั้นสิงคโปร์คงไม่ทักท้วงหรอกครับนะครับเพราะว่ามันคุมเส้นทางที่มาก่อนช่องแคบมาละกาด้วยซ้ำเราก็ต้องมองดูพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเราด้วยนะครับว่าเราจะพัฒนาตรงไหนให้เป็นรูปธรรมหรือสามารถเชื่อมต่อกับโครงการของพม่าได้ไม่ให้เราไปพูดตรงๆว่าไม่ให้เราไปพึ่งเขาโดยตรงเราอาจจะมีบางจุดที่พอทำได้อยู่แม้ว่าจะยากแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าคุณดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจไปแล้วนะครับเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ดีเป็นอันดับหนึ่งแต่อันดับที่ตามมาก็คือความมั่นคงนะครับเพราะนั้นเราจะออกแบบความมั่นคงให้ไปกับเศรษฐกิจได้ยังไงนะครับเช่นเรายังมีปัญหาพิพาทกับพม่าเรื่องเขตแดนเยอะแยะเลยแล้วอนาคตถ้าเรามีปัญหากับพม่าผมคิดว่าคนไทยคงจะมีความรู้สึกร่วมมากกว่ากัมพูชาด้วยซ้ำนะครับเพราะประวัติศาสตร์อยุธยาเสี่ยมสอนไว้นะครับแล้วก็พม่าเป็นประเทศที่ใกล้เคียงกับเราทั้งขนาดและประชากรเพราะนั้นถ้ามีปัญหาขึ้นมากองทัพต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าประเทศที่ประชาธิปไตยแล้วค้าขายกันเนี่ยอาจมีสงครามทะเลาะกันปากปลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับเราอาจจะทะเลาะกับพม่าตามแนวชายแดนกำลังพลของเราต้องพร้อมนะครับวันนี้เราจะทำยังไงในเมื่อว่าพม่ามีโครงการขุดอุโมงค์เร่งแผ่สัญญาณุภาพตลอดนะครับแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับกองทัพพม่าไม่มีปัญหาเรื่องงบกลาโหมนะครับเพราะว่าเขาผันเข้ามาแล้วพัฒนากองทัพได้แต่ของเรามีอันนี้เราจะทำยังไงซึ่งเป็นเรื่องที่คุยกันยากแต่เราก็ต้องดำเนินนโยบายการทูตอะไรที่พอเหมาะพอสมแล้วกองทัพต้องมีขีดหรือสมรรถนะที่รองรับดุลอำนาจที่แปรเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่ากองทัพไทยก็ต้องเฝ้าดูสถานการณ์ในพม่าแล้วก็ต้องมีการปรับสมดุลกำลังรบบางอย่างนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติของอำนาจกำลังรบเชิงเปรียบเทียบนะครับทุกอย่างนะครับกัมพูชามีตัวนี้มาประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาก็ต้องขยับตามมาเลเซียมีเรือดำน้ำใช่ไหมครับประเทศเพื่อนบ้านของมาเลเซียก็ต้องขยับตามเพราะกองทัพสามารถใช้โปรเทคผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยในอนาคตกองทัพไทยก็ต้องมีความพร้อมเพราะว่าโอ้คงจะเฉยๆไม่ได้ครับกับประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังพล 400,000 กว่านายนะครับก็คือพม่านะครับพม่าจะเป็นประเทศที่มีทหารประจำการมากที่สุดในอาเซียนแซงหน้าเวียดนามในอนาคตก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูนะครับส่วนมิติทางสังคมวัฒนธรรมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าพม่าก็เตรียมรับกับการเป็นประชาคมอาเซียนเราเองก็ต้องสัมพันธ์กับพม่าด้วยเพราะฉะนั้นการปรับทัศนคติในบางมิตินะครับอาจจะมองพม่าเป็นมิตรมากขึ้นแต่เราก็ต้องไม่ทิ้งความรักชาตินะครับมันก็ต้องมีกันเป็นเรื่องปกติเพราะนั้นการสัมพันธ์กับพม่าการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยกับพม่าจัดเวทีสัมมนาเกี่ยวกับพม่านะครับการชำระประวัติศาสตร์ในบางจุดนะครับเช่นสงครามพม่ากับอยุธยาในบางมุมอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับเช่นพม่าตีอยุธยาแต่ก็ทำให้พม่าเกิดการฟื้นฟูศิลปะวรรณคดีเพราะระบำลำฟ้อนของอยุธยาเข้าไปช่วยสร้างอารยะในราชสำนักพม่านะครับเราก็ต้องดูกันเป็นมิติมิติไปนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นพม่าเป็นประเด็นที่สำคัญแต่อยากจะบอกคนไทยว่าเรามองพม่าแบบท่วนทั่วบูรณาการหลากหลายมิติเศรษฐกิจวัฒนธรรมเป็นตัวนำเพื่อให้ความสัมพันธ์แนบแน่นชิดเชื้อเราเป็นมิตรกับพม่าดีที่สุดแต่เมื่อใดก็ตามถ้ามีอุบัติเหตุมีความขัดแย้งผลประโยชน์ไม่ลงตัวกองทัพความสามัคคีของคนในชาติก็ต้องมีความพร้อมเช่นกันนะครับเป็นสิ่งที่อยากฝากเอาไว้